สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นรีแอคชั่นกับซีรีส์เรื่องรักใต้บรรทัดในปีที่3นั่นเองก็เมื่อหลังจากEPที่แล้วก็ได้เห็นแบบความสัมพันธ์เนาะของชาญแล้วก็อบอุ่นหลังจากอบอุ่นนี่ก็แบบว่าถูกไอ้รูมเมทมันไล่ออกมาชาญก็เลยแบบว่าเสนอให้แบบมาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างงี้เนาะนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อในคอนเทนชั่นของตัวซีรีส์เรื่องนี้ในปีที่3นะครับโอ้ยจะเป็นไรเหมือนฝุ่นจะเข้าตาข้าอยากให้ยี่ตาโอ้ยโอ้ยข้าเจ็บยิ่งนักอย่าขยับเดี๋ยวข้าเป่าออกให้เจ้าเองแบบนี้ดีขึ้นหรือไม่ลบสายตาสิดีแล้วให้ฝุ่นเข้าตาก็เจ็บปวดเสียขนาดนี้ยังจะหวังไปเป็นจอมมันอะไรได้อีกท่านฮะนี่เจ้าโกรธหรือเสือนั่นเฮ้ยท่านเข้ามาใกล้ข้าขนาดนี้ทำไมกันน่ะข้าก็จะดูว่าดวงตาเจ้าดีขึ้นหรือยังดีแล้วไม่ต้องดูแล้วนี่เจ้ายิ้มอะไรข้าก็ยิ้มที่เจ้าหมูแดงหมดแล้วร้อนหรือเปล่าใกล้กองไฟหรือว่าเจ้าเคยฆ่าเสือนั่นมีคนเคยบอกเจ้าหรือไม่ดวงตาเจ้าสุขสกาวเรากับดวงดาวโอ้อ้าวจอมมารเอายิ้มแล้วจอมมารดวงตาเจ้าเหมือนแม่ทำอาหารให้เลยปะเนี่ยตาพิศวงศ์อ๋อจะเลือกแฮชแท็กเปล่าวงการบันเทิงคิดว่าจะเขียนแนวไหนพีอาร์ย้อนยุคมหาลัยแฮชแท็กพวกเนี้ยเป็นแฮชแท็กที่กำลังเห็นในหมู่นิยายวายพวกมึงก็เลือกมาสักอันสิแฮชแท็กเยอะเกินกูคิดว่าในเมื่อเราแค่จะเขียน DIY แล้วอ่ะงั้นเรามาเขียนธีมที่มันโดดเด่นหน่อยไหมวะ
ทุกคนคิดว่าส่วนสำคัญที่สุดของนิยายวายคืออะไรก็ต้องเป็นความรักระหว่างชายและชายอยู่แล้วนั่นก็ถูกแต่จริงๆแล้วแกนหลักของนิยายวายคือความรักไม่จำกัดเพศหรือเปล่าชอบความที่อาหารก็อยู่ด้วยกันกูคิดน้อยไปสินะก็ต้องค่อยๆเรียนรู้จากคนอื่นไปแล้ว ABO คืออะไรกุ้งเลือดเหรอครับนะหาข้อมูลก่อน ABO ก็คือนิยาย Y เนี่ย Omega Word Omega Word งั้นเรามาเริ่มเขียนจากสิ่งที่ทุกคนถามก่อนดีกว่าดีเลยงั้นเราเริ่มกันเลยเหมือนคำกล่าวที่ว่าหากทั้งสองฝั่งแม่น้ำไม่มีเรือก็เป็นเรื่องยากที่จะข้ามไปได้เขาเป็นผู้นำแห่งสุนัขปู้โจซานซึ่งเป็นที่เคารพของทุกคนเพลงกระบี่ฮงเหมือนที่เขาประดิษฐ์ขึ้นแข็งแกร่งไม่มีใครเทียบเทียมแต่ว่าฮองเต้องค์ปัจจุบันไม่อยากยอมรับในอำนาจและชื่อเสียงของเขาภายนอกดูเหมือนยอมให้เขารับใช้ราชวงศ์แต่ความจริงแล้วคือระแวงในทุกก้าวย่างเกิดการแข่งแย่งกันในราชสำนักปัญหาทุกเรื่องเลยท่านเจ้าสำนักเซิงอั้นสำนักขอดูดาวหลวงได้เฝ้าดูดวงดาวและพยากรณ์ว่ายามนี้เมื่อดาวอังคารลับไปเป็นไปได้ว่าจะมีภัยร้ายมาเยือนฟาบาทจึงมีรับสั่งให้ท่านเป็นผู้นำสำนักทั้งหลายคลี่คลายเรื่องราวดังกล่าวเพื่อยับยั้งภัยพิบัติในครั้งนี้เซิงอั้นน้อมรับพระราชองการจนกระทั่งวันหนึ่งเซินอั้นได้พบกับนายเอกอันนี้คือกำลังเขียนอยู่เพราะร้ายที่มาเยือนก็คือต้นหัวซินต้นหัวซินเจ้าเป็นใครกันแน่ข้าเป็นใครท่านเสริมไม่รู้หรือข้าเป็นปีศาจที่เจ้าอยากกำจัดเป็นผู้ที่เจ้าอยากฆ่ายังไงเล่านับตั้งแต่ตอนนั้นเซินอั้นก็รู้สึกว่ามีบางอย่างแปลกเกิดขึ้นในสมองของเขามีความทรงจำเกี่ยวกับความรักในวัยเด็กผุดขึ้นมาเซินอั้นเป็นอะไรไปไม่มีอะไรเซินอั้นเจ้ายังจำพินโบราณคันนี้ได้หรือไม่เมื่อตอนที่ข้าอายุ20เจ้าเป็นคนมอมให้ข้าแต่ก็มักรู้สึกว่าไม่ใช่คนที่อยู่ข้างกายเขาอย่างนั้นหรือเพื่อที่จะไขข้อข้องใจแม้ธรรมะและอธรรมจะไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้เซินอั้นกับตัวรูซิงร่วมกันไขปริศนามากมายตามหาปีศาจตัวจริงที่ออกทำลายโลกมนุษย์ครับคือพาร์ตเป็นตบะแล้วใช่ป่ะตรงเนี้ยเป็นตบะพูดถนัดเพื่อที่จะเอาชนะปีศาจทั้งสองเลยต้องฝึกวิทยายุทธเพื่อแล้วก็มาเป็นตบะไปด้วยกันและในที่สุดกายและจิตของสองก็รวมเป็นหนึ่งว้าจิตเชื่อมหนึ่งกันเริ่มใกล้ความจริงขึ้นไปขั้นเป็นไงโอ้ตึ้งเลยดิที่กูถนัดคือแนวไซไฟและที่กูเขียนจากแนวบำเพ็ญตบะมาเป็นแนวไซไฟกูเขียนยังไงวะเนี่ยไปต่อยังไงยังไงดีแล้วเนี่ยอ๋อนึกออกละกูก็จะเขียนให้มีบุคคลปริศนากลุ่มนึงที่มาจากอนาคตก็จะมีบางคนน่ะต้องการจะชำระความแค้นกับเซินอั้นและตัวหลุซิงส
่วนนั้นอ๋อเป็นแนวความคิดแล้วตัวหนูสิหาใช่คนแบบที่เจ้าคิดไหมยามที่เจ้าอยู่กับเขาปู่โจเขาเป็นคนยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยเจ้าเจ้าว่าอย่างไรนะเป็นเขาเองหรือแต่มีบางคนตั้งใจให้เซินอั้นและต้วนหลู่ซิงแตกพอกันเซินอั้นเจ้ายังไม่รู้อีกเหรอว่าตอนนั้นคนที่สังหารอาจารย์ของเจ้าแท้จริงคือต้วนหลู่ซิงเขาคนนั้นแหละชั่วร้ายที่สุดทำไมเป็นเขาไม่ได้มีคนปั่นใช่แล้วที่จริงแล้วพระเอกและนายเอกก็เป็นตัวละครในนิยายเรื่องหนึ่งถ้าพูดได้ถูกก็คือเป็นนิยายที่คัดลอกผลงานจากคนอื่นมาปีศาจก็เป็นตะเขียนละเมอลิขสิทธิ์แล้วทะลุมิติเข้ามาเก่งเรื่องข้ามไม่ตายต่างๆแล้วก็เป็นพวกที่ทำลาย CP OOC แก้ไขบั๊กมาทำลายในเรื่องเดิมแล้วก็เขียนชะตากรรมของตัวหลักใหม่สรุปคือปีศาจตัวนี้พัง CP พระเอกกับลายเอกของนักเขียนต้นฉบับแล้วจับคู่พระเอกกับตัวละครอีกตัวเอาฉากสะเทือนอารมณ์ทั้งหมดมาใส่ในตัวละครก๊อปปี้ตัวนี้แล้วนายเอกตัวเดิมเนี่ยเอาไปเขียนเป็นตัวร้ายสุดท้ายนักเขียนต้นฉบับและนักเขียนละเมิดลิขสิทธิ์ก็จะรู้มิติเข้าไปในนิยายเหมือนกันส่วนนักเขียนต้นฉบับเนี่ยอยากจะให้พระเอกกับนายเอกกลับมาครองรักกันเหมือนเดิมแต่นักเขียนละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยก็จะตามไปทำลายทั้งคู่ต่อไปถูกต้องพวกตัวเอกก็ต้องมาต่อสู้กับนักเขียนละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็ต้องแก้ไขเนื้อเรื่องให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วก็จีบกันไปด้วยแล้วก็จับมือกันฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆแอดวานมากขอบคุณทีมฮอตชิทโรแมนติกและจอมยุทธ์แถมยังเพิ่มทีมทะลุมิติเข้าไปในนิยายด้วยรวมถึงเรื่องรักกันฆ่ากันสูญเสียความทรงจำถูกสิ่งล่างแถมยังแซ่บประเด็นร้อนเกี่ยวกับการคัดลอกผลงานอีกด้วยบวกกับพวกเราทั้ง5คนเนี่ยถนัดเขียนเรื่องจอมยุทธ์ดราม่าสืบสวนสอบสวนบำเพ็ญตบะไซไฟมาร่วมกันเขียนนิยายวายน่าจะทำให้คนอ่านจนหน้ามืดตาลายแน่ๆหน้ามืดตาลายในตาพิศวงชื่อไม่ดีนะบอกสำหรับพวกเราเลยเราไม่ได้เขียนเรื่องหลักแล้วเนื้อหาโดยละเอียดพวกเราต้องเขียนกันเองเหรอแล้วเวลาลงเนื้อเรื่องโดยละเอียดยังต้องคุยกันอีกไหมถ้าคุยกันมันก็ไม่สนุกสิเราก็ต่างคนต่างแสดงความสามารถของตัวเองออกมาเลยจำนวนตัวอักษรก็ตามใจเลยก้าวแรกเป็นยากเสมองั้นใครจะเป็นคนเริ่มเขียนก่อนอะเป็นคนเกินต้องคนแรกก่อนฉานเปล่ามหาเทพละในเมื่อเสือเย่เคยบอกว่าไม่เคยเขียนไม่ออกก็ได้เสือเย่เริ่มก่อนแล้วกันกูเห็นด้วยเปิดเลยกูให้ท่านเสือเย่เขียนไปก่อนเดี๋ยวพวกเราก็ค่อยไปเรียนแบบสไตล์การเขียนของเขาแล้วกูจะเป็นคนล็อกอินบัญชีแล้วกดเพจแพร่ให้ทุกคนได้อ่านทุกวันเพอร์เฟคตายแอดวานมากเมื่อกี้แอดวานจริงบทแบบว่าล้ำท่านได้เบี้ยค่าขนาดนี้เลยเหรอวะแค่คิวเข้าไปทีเดียวอะทางกูได้ออกจากห้องประชุมเลยเมื่อกี้ผมเห็นคุณโพสรูปของกินลง IG ดูแล้วน่ากินมากเลยนะคุณทำเองเหรอหึอ๋อเดี๋ยวคุณกลับมาเดี๋ยวผมทำให้กินอ่ะรับรองอร่อยแน่นอนได้คุณพูดแล้วนะผมอดใจรอที่จะได้ชิมฝีมือเชฟอบอุ่นไม่ไหวแล้วโอ้คุณชายน้อยดีใจด้วยกับการขึ้นบ้านใหม่ไม่คิดว่ามึง2คนไปไหนกันมาเนี่ยหนีเหรออ้าวเออพวกกูยังไม่ได้คิดชื่อหนังสือเลยรอพวกมึงกลับมาเนี่ยแอบหนีคุยโทรศัพท์แอนุเป็นผู้มือกลยุทธ์วายร้ายแล้วกันได้แล้วเรื่องย่อล่ะกูเข้าไปดูในตารางอันดับนิยายวายหลายๆเรื่องเขาใส่ลักษณะนิสัยของพระเอกนายเอกด้วยพระเอกสุขุมกับปรมาจารย์กบีแสนเย็นชาอย่างนายเอกกูพนันได้เลยแค่เห็นชื่อหนังสือแล้วก็เรื่องย่อ
ก็รู้สึกได้แล้วว่าเป็นนิยายที่ดังแน่จริงถูกต้องที่สุดเลยไหลเลยชุดหลังจากวันนี้พวกเรากลุ่มในตาพิศวงได้เปิดตัวในวงการนิยายวายเป็นทางการแล้วเขาพูดเรื่องอะไรกันง่ายดีเนาะใช่พูดมาปึ๊บเอาเลยเอาเลยแบบว่าเห็นตรงกันเอาเลยในตาพิศวงอะมาแล้วคู่มือกลยุทธ์ลายรายเป็นคนนี้เนี่ยวะเออที่คอยตามตลอดยิ้มแบบมีนัยยะเข้าถึงทุกคนฟีดแบ็กอะไรบางอย่างนี่ไงพี่ครับพี่จะสั่งรอแป๊บนึงอ้าวของไปขายแล้วเออพี่ก็อ่านนิยายเรื่องนี้เหมือนกันเหรอครับทำไมหรอหรือว่าหนูก็อ่านเรื่องนี้เหมือนกันใช่ครับผมกับแฟนก็อ่านเหมือนกันเป็นไงบ้างครับเขียนได้ยอดเยี่ยมมากเลยใช่ไหมโดยเฉพาะบทที่อัพลงวันนี้วันนี้ตรงไหนจริงๆวันนี้พระเอกกับนายเอกต้องได้เจอกันแล้วแต่ดันมีเรื่องเกิดขึ้นกับตัวประกอบแล้วพระเอกก็ดันต้องรีบไปช่วยอีกคนนั้นช่วยเสร็จยังไปถอดเสื้อคลุมให้เขาอีกแล้วไหนจะประคองเขาไว้ในอ้อมแขนช่วยเขาจัดผมอีกเขียนอะไรก็ไม่รู้ครับเขียนเองแล้วเดี๋ยววันนี้แล้วหนูจะสั่งอะไรอ่ะไม่กินแล้วครับอ้าวไม่เอาแล้วหรอไปละว่าจะเป็นตัวประกอบถึงด้วยที่สุดถึงการเสยผมจะเป็นจุดที่ฉันมองว่าน่ารักนะแต่พอเห็นฉากนี้ทำเอาขนลุกมันไม่ได้ถ้าขนลุกก็ไม่ต้องอ่านทำไมฉันคิดว่าก็ได้อยู่ไม่เห็นมีจุดน่าขนลุกเพราะเห็นนักเขียนบอกว่าฝ่ายรับเป็นหนุ่มรูปงามที่สุดในใต้ล่าก็เลิกอ่านเลยไม่ได้เห็นการบรรยายเสียวๆแบบนี้มันนานแล้วจริงฮะบวกหนึ่งตอนแรกตั้งตารอให้ทั้งคู่มาเจอกันสุดๆสุดท้ายดันมีเรื่องไม่สมเหตุสมผลเกิดขึ้นกับตัวประกอบอีกรู้สึกเหมือนนักเขียนพยายามเพื่อพับขัดขวางพระเอกกับนายเอกขอร้องเลยนะนักเขียนพวกนี้ขออะไรที่ไม่จำเจแบบรักกันสองคนโดยไม่มีมือที่สามอะไรแบบนี้ได้ไหมเรื่องนี้เปิดตัวไม่นานพวกนี้ตัดสินเป็นเบอร์นี้เลยหรออ่านจบแล้วพระเอกฟิลเหมือนลูกพี่ที่หยิ่งมันรู้สึกว่าพระเอกชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านแต่ก็ยังรู้สึกเหมือนเป็นนักเขียนเหมือนฟิลเดียวพี่เจ้าพี่เจ้าไหนเจ้าสมุดอะไรอย่ามาโค้ชให้คนอื่นเขานะเฟย์พี่เจ้าสมุดด้วยค่ะหลากหลายความคิดเห็นประชุมด่วนเหมือนเส้นเรื่องมันแกว่งอ่ะเพราะว่าเขียนหลายคนไม่ได้เจอกันการเชิญตัวละครตัวละครเพื่อบรรยายฉากต่อสู้ที่สุดแสนจะยอดเยี่ยมแต่สุดท้ายแล้วคนอ่านก็ดันมาโฟกัสอีแค่เรื่องรูปผมในบทที่เสริมอั้นต่อสู้รวดเร็วปานกับสายฟ้าแล้วมึงรู้ไหมเมื่อกี้กูโดนเจ้าของร้านเคสที่กูไปซื้อมาดีนกูด้วยกูเลยไม่ได้ซื้อแล้วสรุปหนีออกจากร้านนั้นได้ไงกูก็บอกว่ากูเป็นนักอ่านไงกูอ่านกับแฟนอยู่ถ้ากูบอกเป็นนักเขียนนะกูก็คงไม่มีชีวิตรอดมาตรงนี้หรอกครับนะมึงเขียนก็เขียนเองแล้วยังแกล้งแอบว่ามีแฟนอีกแล้วมึงมีหรอก็ไม่มีไงไม่มีแฟนตายมึงพูดเน็บแนมคนอื่นให้มันน้อยๆหน่อยนะตอนนี้กูยังไม่มีอีกหน่อยกูก็คงมีเว้ยมึงกูถามหน่อยตอนที่ทั้งสองใกล้จะได้มาเจอกันอะทำไมมึงถึงแต่งให้สันอั้นรูปผมดีชวนวะผิดคู่ปะก็จริงๆแล้วอะกูร่างไว้3แบบแต่กูเขียนให้แบบความสัมพันธ์ระหว่างชายให้แบบคลุมเครือมันไม่ได้จริงๆอะมึงก็เลยรูปผมให้ชัดไปเลยใช่แต่ว่ามันไม่คุ้มเคือตรงไหนวะพี่ครับมึงเขียนรูปผมเนี่ยคุ้มเคือตรงไหนอะทำที่
อะไรอุ่นสรุปมึงพิมพ์ไป 11,171 ตัวอักษรแล้วมึงพิมพ์น้ำตามไปอีกเนี่ย 3,422 ตัวอักษรโอ้กว่าที่ทั้งสองจะได้มาเจอกันหนังซ้ายยังมีกำแพงระหว่างทั้งคู่อีกคงมีแค่กูคนเดียวแหละที่จะเขียนให้ทั้งสองมาเจอกันได้เออเอาเลยเพื่อนต่อไม่เชื่อมึงทำได้จริงมึงทำได้พี่มีคำถามหนุ่มรูปงามที่สุดในใต้ล่าคำนี้เสียวมากเลยเหรอพี่เจ้าสมุทรพี่เจ้าสมุทรยังนั่งคิดเรื่องนี้อยู่เหรอแล้วอย่างคนอ่านตั้งตารอกันขนาดเนี้ยเพลงได้เจอกันครั้งแรกจะแต่งยังไงดีอ่ะหรือว่าถามชันดีวะเฮ้ยทำเลยทำเลยพูดถึงปุ๊บก็ทักมาพอดีเลยทักมาว่าเจอเพื่อนแล้วใช่ไหมเจอเพื่อนแล้วใช่ไหมเจอแล้วเจอแล้วแล้วคุณอะทำอะไรอยู่กำลังรอประชุมอะตอนนี้ผมอยากจะกลับไปหาคุณเร็วๆแล้วหนุ่ยหาผมผมหมายถึงกลับไปช่วยคุณเขียนนิยายต่อไงอันดูละอันดูดีเลยอ่ะกำลังจะขอความช่วยเหลืออยู่พอดีว่ามาได้เลยงั้นผมขอโทรไปนะจะเขียนฉากสนทนากับต้นเรือซิงเจอครั้งแรกยังไงดีอ่ะพวกคุณแต่ละคนทำไมถึงไม่มีใครแต่งได้เลยเขาก็ไม่มีใครคิดออกนี้ก็ไม่ต้องคิดถ้าเขียนออกมายังไงอ่ะเจอกันครั้งแรกไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเจอกันปุ๊บรักกันปั๊บไม่เอาก็ผมชอบเรื่องรักแรกพบนี่อีกอย่างที่เราวางกันไว้อ่ะสนับกับต้นหรือสิ่งคู่กันอยู่แล้วยังไงก็ต้องมีคนรู้สึกพิเศษอะไรบางอย่างกันข้างแน่นอนรักแรกพบไหมหรอใช่ผมชอบอุ้ยผมก็ชอบเหมือนกันเออไม่ต้องแต่งแล้วมั้งนิยายอ่ะแค่นี้ก่อนนะพอดีผมมีประชุมต่อครับไม่เอาก็ผมชอบเรื่องรักแรกพบนี่อีกอย่างที่เราวางกันไว้อะเสร็จแล้วเราต้องรู้สึกคู่กันอยู่แล้วยังไงก็ต้องมีคนรู้สึกพิเศษอะไรบางอย่างกันขึ้นแน่นอนท่านประธานว่าไงแขกที่ท่านหมายไว้มาถึงแล้วครับเขาเป็นประธานบริษัทเลยเหรอน่าจะประธานบริษัทไหนน่าอะไรดิเพราะตอนแรกคิดว่าเป็นแค่นักเขียนอย่างเดียวมีธุรกิจของตัวเองด้วยหรอคุณพายคะเป็นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับโอเคครับยังไงวะเนี่ยไม่ครับคุณพายเคยอ่านนิยายเรื่องนี้ไหมคะคู่มือกลยุทธ์รายร้ายก็พอคุ้นอยู่บ้างนะครับเห็นว่าความนิยมสูงใช้ได้เลยใช่ค่ะถึงแม้ในตาพิศวงจะเป็นนักเขียนหน้าใหม่แต่ก็มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากทั้งที่โด่งดังภายในข้ามคืนแถมยอดอ่านบนเว็บไซต์เราก็เยอะจนน่าตกใจเลยนะคะฉันจะรีบเตรียมการติดต่อนักเขียนท่านนี้ไปให้เซ็นสัญญากับเรานะคะก็ดีนะครับงั้นเอาเลยแต่ถ้าคุณต้องการอะไรเพิ่มเติมก็ติดต่อผมได้ทุกเมื่อนะขอบคุณค่ะคุณพายครับแต่ว่ามีอะไรอีกไหมครับคือฉันรู้สึกว่านิยายเรื่องนี้มันดูคุ้นๆยังไงก็ไม่รู้ค่ะตอนแรกอ่ะฉันก็นึกว่าเป็นอีกนามปากกาหนึ่งของนักเขียนท่านไหนหรือเปล่าแต่พออ่านดูแล้วอ่ะก็ไม่ใช่เพราะรูปแบบการเขียนมีความเฉพาะตัวมากเกินไปก็เลยยิ่งไม่แน่ใจบางทีฉันไปคิดมากไปเองก็ได้ค่ะงั้นขอตัวก่อนนะคะครับคงไม่คิดว่าจะเป็น5คนลองเดาสิว่า MBTI ของผมคืออะไร MBTI ของน้อง
ช่ CUTE หรือเปล่าจ๊ะอุ๊ยอุ๊ยแรงเกินพี่คงไม่ได้ชอบผมหรอกใช่ไหมครับไม่ครับไม่ชอบแต่รักเลยครับหาแฟนหรอพี่น้องเขาพี่น้องหรือเปล่าไหนมาดูดิไหนขอดูด้วยหรือเพื่อนลงได้ปะได้เลยโอเคโอเคโอเคโพสละน้องช่วงนี้พี่เป็นไงบ้างช่วงนี้พี่ก็สบายดีครับเก๋นิดหน่อยทั้งคู่ดูเหมาะสมกันมากเลยนะครับตอนนี้ทั้งคู่กำลังติดคำค้นหายอดนิยมท็อป20คู่รักที่น่าจับตามองอยู่นะครับจริงเหรอพี่ใช่ครับคือโพสต์ไหนเร็วขนาดนี้อะไรยังไงขอเช็คก่อนเฮ้ยพี่โอจริงด้วยเฮ้ยเต็มเลยอ่ะเฮ้ยยังไงวะใครโทรมาเบอร์สำรองกันวะเนี่ยพายป่ะเดี๋ยวพี่ไปคุยโทรศัพท์ก่อนนะโอเคครับโอเคผมนอนนี่นะแล้วอันนี้คือน้องเขาหรือคือไม่รู้ไงเออฮัลโหลครับสวัสดีค่ะคุณนันปากกาในปลายที่6ใช่ไหมคะเอาฉันหยิบบอกรกับสายบริการ YS นะคะฮัลโหลค่ะดิฉันตามมาจากผลงานเรื่องคู่มือกลยุทธ์ไวรัสของคุณนะคะคุณนักเขียนเขียนออกมาได้ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะไม่ทราบว่าคุณนักเขียนสนใจมาร่วมเป็นนักเขียนในสังกัดของเราไหมคะพูดง่ายๆก็คือคนนักเขียนจะได้เป็นนักเขียน VIP และยังได้อยู่แบนเนอร์หน้าแรกของเว็บไซต์จะทำให้มีผู้คนเห็นผลงานของคนนักเขียนเยอะขึ้นค่ะแล้วก็มีโอกาสที่จะสามารถขายลิขสิทธิ์เพื่อนำไปทำเป็นแอนิเมชันภาพยนตร์ต่อไปด้วยค่ะสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมดิฉันส่งไปให้ทางอีเมลแล้วนะคะงานประจำของฉันค่อนข้างยุ่งค่ะการแต่งนิยายก็เป็นงานแอนิเมชันของฉันฉันคิดว่าตอนนี้ฉันก็โอเคแล้วนะคะฉันต้องขอโทษจริงๆด้วยนะคะค่ะดิฉันเข้าใจถ้าต้องการความช่วยเหลืออะไรก็สามารถติดต่อฉันมาได้ตลอดเลยนะคะฮัลโหลค่ะนั่นใครครับนั่นพี่เหรอครับมีธุระอะไรนะครับนายอ่านคอมเมนต์ของฉันแล้วหรือยังนายเขียนต้นฉบับเสร็จแล้วหรือยังนายทำสำเนาต้นฉบับไว้แล้วหรือยังตามงานตามผมกำลังยุ่งอยู่ครับงานของผมสำคัญกว่าเรื่องพวกนี้นี่นายรับงานนอกเปล่าเปล่าคือเมื่อวานผมไปเล่นสเก็ตมาแล้วก็หกล้มกระดูกหักนะครับเลยเหรอแล้วเจ็บที่ข้อมือเลยไหมกระดูกก้นกบนั่งไม่ได้ใช้การได้อยู่สิทั้งนายใช้เวลาที่อยู่ในน้ำให้มันน้อยลงกว่านี้หน่อยนะรู้ได้ไงว่าต่อลงลูกอ๋อเดดไลน์แก้ต้นฉบับของฉันตามคอมเมนต์ก็คือคืนนี้รู้จักความไวของนายที่สามารถเขียนตัวอักษรได้ 1,500 ตัวภายในเวลา1ชั่วโมงแล้วความเป็นไปได้ที่นายจะเขียนต้นฉบับเสร็จภายในวันนี้อยู่ที่ 85% เออโหลูกพี่ลูกพี่เห็นผมเป็นทาสในเรือนเบี้ยหรือไงนี่ทาสบาดเจ็บลูกพี่ยังเฉยได้อยู่ไม่อะถ้าทาสมาเจ็บกลับมาจะตีซ้ำให้ตายเพื่อนๆพวกเรากลุ่มในตาพิศวงดังกันใหญ่แล้วเปิดตัวแบบผู้แตกแล้วก็มีบก.มาเสนอเซ็นสัญญากับเราด้วยเขาโทรมาเสนอเซ็นสัญญาแบบเป็นกันเองสุดๆฮะจริงเหรอวะแล้วนายก็ตอบตกลงเหรอไม่กูก็ปลอมตัวเป็นผู้หญิงแล้วก็บอกว่าทำงานประจำอยู่แล้วไม่ว่างก็เลยปฏิเสธไปฮะฮะเออไม่งั้นมันก็โป๊ะแตกดิวะว่าพวกเราอะรวมตัวกันให้ตายเออทำไมบก.ผู้หญิงเขาถึงสวยและน่ารักแบบนี้เนี่ยแล้วตัดภาพมาทีบอกโก้ผู้ชายเราทำไมเขาถึงหน้ากูแบบนี้ เขาเนี่ยมันปีศาจชัดๆเช็ดกูคามนายโอท่านจริงครับเกี่ยวไหมครับเดี๋ยวผมสั่งเดลิเวอรี่ให้
ุกใหม่ก็ได้เดี๋ยวผมไปทำให้กินเองก็ได้ครับเดี๋ยวผมส่งไปให้ก็ได้ชอบเสียงอ่ะผมเองก็ชอบนะเรื่องหลักแรงผมอ่ะอย่างนี้ก็พูดขึ้นมาเลยเรารู้อยู่สองคนได้นะอันนี้คือในกลุ่มในกลุ่มตามผมก็คือต่อย้อนละย้อนตามผมมาจับผมไม่ได้หรอกตาเขาเป็นไรอ่ะก็แค่ปิดตาเฉยแล้วก็ตามหาเล่นตามเสียงกลับมาแล้วหรอทำไมคุณกลับมาวันนี้ล่ะไม่ได้บอกล่วงหน้าด้วยแล้วคุณกินอะไรหรือยังยังงั้นเดี๋ยวผมรับข้าวกินดีกว่าเฮ้ยแต่ยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยอ่ะไม่เป็นไรผมยังไม่หิวกลับรอบนี้ผมน่าจะได้อยู่บ้านสักพักอ่ะเดี๋ยวไปห้างไปซื้อของกันแล้วฟิลรอแฟนกับป้าเสร็จหมดแล้วหรอเสร็จหมดแล้วเราออกไปซื้อของด้วยกันนะยังผมขออ่านแล้วได้ไหมเอาเดินมาหาด้วยเดินมาหาด้วยอุ้ยห่วงว่ะฉันอย่าหึงไปเลยขอเชิญทั้งสองเข้าร่วมเกมท้าประลองความรู้ใจผู้ชนะจะได้รางวัลเยอะเลยนะให้เจ้าเลิกคุณเร็วๆจะเล่นเกมอ่ะจากฟรีฮาร์ดแคร์เล่นเกมไปแล้วตอนนี้วันนี้ครับทุกคนวันนี้ครับวันนี้เรามีเกม3เกมมาเล่นกันนะฮะโดยเกมแรกเนี่ยคือเกมโพยเกมโพยนี่คืออะไรเกมโพยก็คือเราจะพิมพ์โพยเป็นแปะไว้ที่ตัวครับแต่ห้ามใช้มือในการดึงออกมาคุณจะใช้อะไรก็ได้แล้วแต่คุณแต่ห้ามใช้มือภายใน3วิแล้วก็ต้องเป็นสีเดียวกันด้วยทุกคนพร้อมนะ3พร้อมทีมครอบครัวคุณพี่3 2 1เริ่มเกมครับหมดราค่ะหมดราค่ะคุณพี่ให้ยืนแบบนี้คุณพี่ก็บอกไปว่าให้ใช้ปากออกเพราะว่าส่วนเท้าไม่ได้หรอกจะอย่างนี้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ไหมโอ้ยคุณครูเกือบไปครับยินดีกับทีมคุณละครับเกมแรกทีมคุณละชนะครับทีมคุณละไปแล้วยอด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 ทั้งคู่เลยครับเกมที่สองนะครับคือเกมพับกระดาษเกมพับกระดาษก็คือเนี่ยในกระดาษเนี่ยคุณจะมีพื้นที่ยืนถ้าใครไม่หลุดออกจากกระดาษตรงนี้คุณชนะไปเลยเกมสองพร้อมกันไหมพร้อมกันไหมพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เริ่มครับเหล็กมาเมื่อถึงก็คืออันเล็กขนาดนี้เหรอโอ้ยังยังจบแล้วครับชนะครับจบแล้วไงเนี่ยคุณรักไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเกมแพ้ชนะเด็กๆนะไม่เป็นไรครับเกมสุดท้ายจะเสร็จนะที่คุณเห็นรางวัลไหมเนี่ยน่าได้มากเลยนะอย่าพลาดชนะเกมสามเนี่ยผมขอนะเกมสุดท้ายคือเกมทายอาหารเกมทายอาหารเนี่ยมันคือจะรู้ว่ารสชาติเนี่ยเป็นยังไงถ้าคุณตอบถูกภายใน3ข้อนี้เนี่ยคุณชนะไปเลยทีมงานของอุปกรณ์ครับปิดตาอ๋อจะเหมือนตอนเด็กๆแต่เขาไม่ใช่เขามืดดิถ้าปิดตาคือว่าเอานะ
เดี๋ยวผมช่วยคุณสายแล้วกันไปเบิกอาหารได้เลยครับปิดตาก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นขอให้ดมใครทายถูกรสชาติก่อนชนะไปเลยครับเอาสรุปให้กินหรือให้ดมให้ดมพร้อมไหมครับแต่เขาบอกให้ทายรสชาติพร้อมนะพร้อมไหมทุกคนนะ3 2 1เริ่มได้ครับให้ดมให้ดมแล้วให้ทายว่าทายว่าอาหารชิ้นนี้รสชาติเป็นอย่างไรตายมันยากอยู่นะยากอยู่อ่ะต้องอชิมแหละอ๋อโอเคไม่งั้นรถไม่รู้ไม่รู้เออไม่รู้รถหรอกมัทฉะครับเฮ้ยคุณตอบมัทฉะแล้วเหรอครับโอ้ทีมคู่รักสุดยอดโอ้โหทีมคู่รักทีมคู่รักชนะครับโอ้โหชนะเลย2ใน3เอ้ย2เออ2ใน3คุณรู้ได้ไงไปอ่ะคุณโยคุณรู้ได้ไงก็กินไงไม่กินแล้วจะรู้ไหมเดี๋ยวเขาห้ามกินวะแล้วไม่ได้สิก็ผิดกฎสิไม่ได้ถ้ารสชาติมันก็ต้องกินสิถ้าให้ดมอ่ะก็คือกลิ่นใช่แล้วไม่ใช่น่ารักเชียวตาคุณรู้ได้ไงคุณรู้ได้ไงเก่งจ้ะไม่ตาเทียมจัดเต็มเป็นยังไงบ้างอ่ะหน้าตาดูน่าทานไหมน่าทานมากครับคุณลองดูนี่หูคอมเมนต์เป็นยังไงบ้างอ่ะเห็นแล้วหิวเลยอ่ะพี่ทำเองเหรอเนี่ยสั่งเดลิเวอรี่มาแล้วจัดจานใหม่น่ะสิสื่อเอ้ยเย่นายเปลี่ยนไปมีแค่ฉันหรือเปล่าที่สังเกตเห็นตะเกียบสองคู่ข้างๆศาลากระจกตรงกลางด้านขวามีเงาตะเกียบอีกคู่นึงแรงมากอีกคนถืออยู่เพราะฉะนั้นโพสรูปเท่ากับบอกเป็นไงว่าอยู่กันสองคนเท่ากับเป็นแฟนกันเท่ากับกันเธอคือสาววายนะเมื่อวานกับใครครับพี่รู้ได้ไงอ่ะรู้ได้ครับเนี่ยรู้ได้ครับเนี่ยเฮ้ยนี่คุณจะทำอะไรอ่ะผมไม่จะถ่ายให้โอโซนเลยเพราะผมอยู่กับคุณไม่ได้ไม่ได้ทำไมล่ะครับคือก่อนหน้านี้โอโซนถามผมเรื่องเช่าบ้านอ่ะผมบอกโอโซนไปแล้วผมหาบ้านเช่าได้แล้วแต่แค่ยังไม่ได้บอกว่าเช่าอยู่กับคุณอ่ะถ้าบอกโอโซนไปนะผมยุ่งยากแน่เลยอ่ะงั้นผมไม่บอกครับท่านเทพเย่มาธรรมดาเลยจริงๆอยากรู้เลยว่าใครคือผู้โชคดีไอโอโซนนี่ขี้เมาจริงเลยดีนะที่ไม่ได้บอกมันมาเลยทุกคนมาร่วมแสดงความยินดีกับท่านเทพเย่แล้วก็มาขออ้อนวอนท่านเทพเย่ให้แจกอั่งเปาแบบด่วนๆยินดีด้วยนะครับท่านเทพเย่ขอให้มีลูกเร็วๆยินดีกับท่านมหาเทพขอให้รักกันพันปีตอนนี้ยังขาดคำอวยพรอีกหนึ่งไม่งั้นไม่แจกอั่งเปาเฮ้ยอบอุ่นขาดแค่มึงแล้วนี่คุณก็อ้อมเขาด้วยเหรอเนี่ยแล้วคุณไม่คิดจะยินดีกับผมหน่อยหรอครับอุ๊ยเอาปุ่นเหลือมึงแค่คนเดียวแล้วเร็วๆพวกกูรออังเปาแบบเดลิเวอรี่อยู่เนี่ยอยู่ด้วยกันแบบอวยพรดีด้วยนะปึ้งเอ้ยคนละเท่าไหร่ไม่รู้เลยแจกอังเปาหน่อยจริงๆขอบคุณครับบอสขอบคุณครับท่านมหาเทพเย่ที่ช่วยเลิกผิดชอบค่าชาน้องผมในเดือนนี้จะปฏิเสธก็เสียมารยาทขอให้เฮงๆรวยๆ
ข้อมูลได้ไหมนี่คุณถ้าคนอื่นรู้ว่าเราสองคนอยู่ด้วยกันอ่ะเขาจะคิดว่าเราสองคนเป็นแฟนกันนะเนี่ยกินข้าวกันดีกว่าเลี้ยวเลยเลี้ยวเลยทำไมคุณทำอาหารอร่อยจังตอนที่ผมทำงานเดลิเวอรี่อ่ะผมขโมยสูตรผมได้เข้าไปเรียนรู้ในครัวไม่ได้ทำงานเป็นอ๋อคุณหลานเจนที่คุณเพิ่มเข้าไปอ่ะผมชอบมากเลยนะคุณได้เขียนรายละเอียดของตัวละครนี้ไว้บ้างไหมตอนนี้ยังไม่มีนะผมแค่วางคาแรคเตอร์ไว้คร่าวๆอ่ะหลานเจนมีเสน่ห์มากเลยนะคุณตัวละครนี้ดูมีเรื่องเล่าเยอะมากเลยอ่ะจากที่ผมวางไว้อ่ะเขาเป็นคนที่มีความปรารถนาแรงกล้าดูสูงส่งสง่านามเรากับเทพเซียนแต่ภายในจิตใจลึกๆอ่ะเขายังมีความหลงไหลในโลกมนุษย์อยู่คนประเภทนี้ต้องประสบทั้งเรื่องเศร้าโศกและยินดีต้องเคยได้มาและสูญเสียกำหนดให้เขามีภูมิหลังเป็นลูกหลานของนางได้นะแบบราชสำนักกับเทพเซียนกับแนวคิดที่ตรงข้ามกันให้ความรู้สึกขัดแย้งได้ดีอัจฉริยะสูงส่งแต่ก็ยังมีข้อบกพร่องผู้คนในสำนักทั้งรักทั้งเกลียดเขายกตัวอย่างเช่นไม่ค่อยสอนหนังสือลูกศิษย์ในยามเช้าเพราะนอนตื่นสายลุกไม่ไหว สองมาตรฐานเข้าๆกับพวกตัวเองถือห่างกันเองสุดๆฉันจะเป็นของฉันแบบนี้หน้าตาดียืนหนึ่งเลยจะเขียนให้สิทธิ์พี่น้องใส่ร้ายตัวหลุดสิ่งโอ้ยผมร้อนร้อนเลย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 ที่นี่เสร็จแน่เลยดวงจิตของเขาได้ถูกทำลายไปแล้วไม่จำเป็นต้องเล่นด้วยเล่นด้วยเล่นด้วยจงร่วมมือกับชีวิตเขาถูกต้องของแท้ต้องแบบนี้ถูกต้องต้องอักเลือดโอ้ยคนมาช่วยสิพี่ตัวหนูสิงทรยศต่อสำนักอาจารย์ตั้งนานแล้วกลายเป็นตัวร้ายที่คนเขาเล่าลือกันแต่หลานเจนยังคงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเมื่อก่อนพวกเจ้าคนชั่วทั้งหลายที่จะถือโอกาสตอนข้าเข้าฌานปลอมแปลงราชองค์การทำลายดวงจิตลูกศิษย์ข้าและหมายจะปิดชีวิตเขาเขาคือดาบเคราะห์มรณะคือปีศาจร้ายเขาคือศิษย์ของข้าหลานเจิ้นคุณเจ้าอาจนักที่กล้าเราดีเออโอ้โหเท่ว่ะเออถูกต้องท่านอาจารย์จริงๆแล้วผมเนี่ยไม่ค่อยถนัดเขียนฉากเสริมอ้างกับตัวหลุดซิงเท่าไหร่อ่ะถ้า
าเพิ่มฉากหลังเชิญเข้าไปน่าจะเขียนง่ายกว่าเดิมเฮ้ยแย่แล้วผมลืมไปเลยอ่ะหลังตอนที่3อ่ะจะถึงการที่ผมต้องเขียนแล้วถึงตอนนั้นอ่ะพอเรื่องจะไปถึงตอนไหนก็ไม่รู้อ่ะหลังเจนจะมีโอกาสได้กดตัวอีกครั้งไหมนะไม่เป็นไรสร้างบทเสริมไประหว่างเรื่องหลักได้งั้นบทเสริมของหลานเจนอ่ะผมยกให้คุณเขียนแล้วกันได้ถ้าเป็นแบบนั้นอ่ะผมเขียนโครงเรื่องหลักคุณแต่งเติมเนื้อหนังแบบนี้ก็ถือว่าหลานเจนเป็นลูกชายของพวกเราเลิศเอาตัวละครเป็นแบบว่าลูกชายขัดเกลาตัวละครเดียวกันเป็นผมทำเองไม่เป็นไรคุณไปพักเถอะคุณได้มาหาแล้วอะเดี๋ยวที่เรื่องผมจัดการเองนี่คุณมานี่เดี๋ยวแขนเสื้อก็เปียกหมดหรอกจะล้างจานอ่ะต้องพับแขนเสื้อด้วยรู้ไหมเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวแขนเสื้อก็เปียกหมดหรอกเฮ้ยคนนี้ตั้งใจทำงานสุดๆเลยอ่ะขนาดล้างจานยังไม่รู้ว่าจะสอนผมเขียนนิยายยังไงอ่ะผมจะให้ไอเดียคุณอย่างนึงคุณเอาไปเขียนนิยายได้ฟรีๆเลยปวดใหม่ที่มึงพูดกับวันนี้ทำให้กูรู้สึกว่าเหมือนโดนต๊อกเลยทำไมจ้องผมแบบนั้นนะก็ได้หล่ออ่ะอุ๊ยคนก็น่ารักได้ละแฮนที่ไรหากูส่งไปให้เลยอ่ะห้างกินแล้วโว้ยถ้ากินเข้าไปใจถึงคุณต้องเล่นลงนะก็เป็นฟีลลิ่งแบบนะกำลังจะล้างจานเนาะก็แบบมีให้พับแขนเสื้อก่อนดูแล้วใจใสใช่ก็มีแบบว่าฟีลลิ่งรูปหัวหน่อยๆอะไรอย่างงี้ก็แบบว่าน่ารักมากเอาจริงๆเนี่ยฝั่งชาเนี่ยอยากจะประกาศว่าเป็นแฟนใช่อยากจะพูดว่าใช่ครับใช่ครับมากแต่ว่ามันยังไม่ได้มันเร็วไปมันเร็วไปต้องค่อยๆแบบเป็นไปตามขั้นตามตอนเนาะอะไรอย่างงี้เนาะนะครับอ่ะส่วนอีพีนี้ก็จะเป็นอีพีแห่งการแบบเหมือนเขาก็ช่วยกันแหละในการแต่งนิยายที่เขาแบบว่าคิดโปรเจกต์ขึ้นมาว่าจะแบบว่าเขียนนิยายร่วมกันนะคือตอนคิดอะหัวสมองมันก็แล่นแหละเนาะจะต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้คือมันก็จะเป็นหลายสไตล์หลายแนวเนาะเพราะว่าด้วยความที่5คนมาเขียนแล้ววันแต่ละคนก็คือจะแบบว่า1ตอนลง1วันแบบเป็นคนๆไปอะไรเงี้ยการต้องแต่งด้วยกันต่อเนื่องต่อเนื่องอะก็แอบเป็นเรื่องยากยากมากเพราะว่ามันจะคนละแนวกันเลยจริงแล้วแบบแต่ละคนแต่ละความคิดเนาะอยากจะเพิ่มตัวละครนี้เข้ามาปุ๊บอีกคนนึงจะมาต่อปุ๊บมันต่อยากเพราะเราไม่รู้ว่าตัวละครนี้จะต้องไปแบบไหนหรือต้องตัดทิ้งไปเลยไหมหรือยังไงซึ่งมันก็เลยกลายเป็นปัญหาเพราะว่าพอแบบปล่อยออกไปให้คนอ่านเนาะตอนแรกๆคนก็ชอบแหละสนุกน่าติดตามแต่พอทั้งนึงมาถึงจุดนึงพอเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงเขียนปุ๊บมันก็จะมีการแบบว่าเพิ่มบทเข้ามาเพิ่มตัวละครเนาะตัวประกอบเข้ามาอะไรอย่างนี้จากตอนแรกที่ว่าเหมือนเขาบอกว่าสองตัวละครจะได้เจอกันแล้วอะไรอย่างนี้ปรากฏว่ากลายเป็นว่าเหมือนพระเอกเองก็ต้องไปช่วยตัวประกอบก็คือแบบไปสนใจคนอื่นอะไรอย่างนี้พอช่วยปุ๊บมีการแบบรูปหัวรูปผมอะไรอย่างนี้ปุ๊บก็เลยเกิดอาจจะเกิดเป็นโมเมนต์ขึ้นมาพอคนอ่านปุ๊บคนอ่านไม่ชอบไม่ชอบอะไรอย่างนี้จากความคาดหวังที่คิดว่าจะได้เจอกันก็ยังไม่ได้เจออะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้เจอคนอื่นก่อนก็เลยกลายเป็นฟีดแบ็กที่ก็หลากหลายที่เห็นแล้วก็มีบางตอนใช้ภาษาที่แบบว่าเชยอะไรแบบเซียวอย่างที่บอกว่าเป็นอารมณ์แบบว่าคนที่หน้าตาดีคุณชายที่หน้าตาดีใช่ป่ะที่สุดในยุทธภพอะไรเนี่ยก็เลยแบบบางคนก็ไม่ชอบคำนี้เหมือนกันอะไรอย่างแต่บางคนก็โอเคไม่ได้ติดอะไรอะไรเงี้ยมันก็แบบหลากหลายความคิดเห็นเนาะแต่พอเมื่อเจอฟีดแบ็กที่เหมือนเขาจะไม่ได้ชอบอะไรมันเราก็จะเริ่มเกิดความในใจแล้วแบบว่าจะทำยังไงดีจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยเหมือนตอนนี้รู้สึกว่ามันคิดอะไรไม่ออกมันไปต่อไม่ได้เลยพอแบบว่าคนดูไม่ชอบเอาจริงเหมือนเขาตั้งใจจะเขียนให้แบบว่าดูเป็นอะไรที่คลุมเครือใช่ป่ะใช่แต่พอเขียนออกมาแล้วปุ๊บกลายเป็นแสดงออกตรงๆว่าชัดเจนเกินอะไรเงี้ยชัดเจนเกินประมาณนั้นอะไรอย่างงี้ซึ่งอันนี้ก็เป็น
็นปัญหาแล้วก็ต้องแบบว่ามาคอยช่วยแก้ไขปัญหากันอีกทีนึงแต่ว่าเหมือนพอกระแสมันดีเนาะมันก็ไปเข้าตาทางด้านของพี่บก.ของ YS นั่นเองก็คือเจ้านายเขานั่นแหละพี่พายนั่นแหละแต่พี่ตอนจากนั้นเขาไม่รู้ว่านักเขียนคนนี้คือใครนามปากกาอะไรในตาพิศวงใช่ป่ะใช่เขาก็แบบว่าเหมือนแบบว่ามามีเลขาเนี่ยแหละมาบอกว่าตอนนี้ยอดอ่านบนเว็บเราเนี่ยกำลังแบบมาเลยนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวว่าจะลองติดต่อไปนะเพื่อติดต่อมาเป็นแบบนักเขียนสำนักเราอะไรอย่างนี้ดีไหมคะอะไรอย่างนี้แต่ว่าสไตล์การเขียนมันดูเฉพาะมันดูเฉพาะเนาะเขาก็ยังพูดว่าแบบว่าตอนแรกคิดว่าเป็นแบบนักเขียนของเราคนใดคนหนึ่งสะอีกอะไรเงี้ยแบบพูดแต่เขาอาจจะคิดมากไปเองอะไรเขาก็พูดอย่างนี้แล้วก็เลยมีการโทรไปซึ่งคอนแทคที่ได้ก็คือเป็นของโอโซนแต่เป็นมือถือสำรองแต่จังหวะโอโซนกับน้องคนนั้นก็คือยังไม่ยังไม่รู้ว่าคือยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขาจะพูดถึงเรื่องของโอโซนแบบว่าโอโซนเหมือนยังมีแฟนหรืออะไรอย่างงี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นความสัมพันธ์แบบไหนหรือว่าเป็นพี่น้องกันหรือแค่รู้จักกันหรืออะไรจะเหมือนรู้จักกันเลยเหมือนแค่คนรู้จักกันแต่ว่าให้ถ่ายรูปลงโซเชียลเพื่อเหมือนแบบให้ประกาศให้คนรู้แบบว่าโอโซนกำลังจะมีแฟนนะแบบหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันดันไปติดแบบว่าเป็นที่คนหายอดนิยมเนาะพอดีอะไรเงี้ยทำให้แบบฝั่งของคุณพายเองก็เห็นเหมือนกันอะไรอย่างงี้ก็เลยมีการแบบว่าโทรมาเร่งตามผลงานว่าต้องเสร็จแบบภายในคืนนี้อะไรเงี้ยแต่เขาก็โกหกไงว่าแบบว่าแขนหักอะไรเงี้ยวะก็แบบว่าเหมือนแบบว่าเขียนไม่ได้เขียนแล้วเขียนไม่ได้เหมือนแบบว่าเอ้ยเขาบอกว่าอะไรนะแขนหักหรอใช่ไหมไอ้สะโพกปะก้นโกนโกมันก็เลยนั่งไม่ได้ใช่ไหมอะไรแล้วพายก็บอกว่ามือก็ไม่ได้เป็นไรนี่งั้นก็ขยันแบบว่าไปพับเที่ยวผับบาร์ให้มันน้อยลงก็คือประมาณว่ากูรู้แล้วนะว่ามึงอยู่ไหนประมาณนี้แต่ก็ได้แหละก็ต้องตามนั้นเนาะอะไรอย่างงี้เนาะนะครับก็เลยแบบว่าเหมือนก็เลยเอาข่าวนี้มาบอกเพื่อนว่าแบบมีคนเขาติดต่อเรานะอะไรเงี้ยแต่มันยากไงเขาเป็น5คนเนาะแต่เขาก็ปฏิเสธไปก่อนเขาก็บอกว่าไม่งั้นเดี๋ยวก็แบบว่าเขาก็จับเราได้สี่อะไรเงี้ยตอนนี้มันจะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นมิชชั่นร่วมกันของทั้ง5คนอยู่เนาะอะไรอย่างงี้อ่ะก็ประมาณนี้สำหรับใน EP นี้แล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของรักแรกพบด้วยซึ่งตอนแรกแบบเขาอยากจะใส่ในบทเข้าไปแต่ว่าพอฝั่งชาได้ยินปุ๊บก็รักแรกพบนะก็ตอนแรกเหมือนเขาก็แบบออกความคิดเห็นแหละอะไรเงี้ยแต่พอเป็นตัวของเจ้าชายน้อยอ่ะโอบุนโอบุนอ่ะบอกว่าชอบผมแบบชอบเรื่องรักแรกพบนี่อีฟันก็เลยบอกผมก็ชอบเหมือนกันรักแรกพบอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องราวของเขาในสมัยตอนเด็กๆเนาะซึ่งเดี๋ยวเราต้องไปดูแหละว่ามันจุดเริ่มต้นมันเป็นมายังไงนอนนะครับผมโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสำหรับดิชั่นกับซีรีส์รักใต้บรรทัดในวีดีสามนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากให้ทางกับบอลทีวีใน X ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ทั้ง3คนขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอใหม่ทีนึงกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ